ปลื้มใจเราเป็นแม่ปลื้มใจอยู่แล้วเราคิดว่าพี่ป๊อคงปลื้มใจเหมือนกันวันนี้ค่ะชอบไหมชอบดีใจไหมดีใจไหมดีใจจุ๊บ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 ไงจุ๊บกันก็เกือบทุกที่ค่ะแต่ก็จะรู้บางทีไปไหนเนี่ยก็จะรู้ว่าแบบพยายามจะไม่เข้าใกล้น้องมากอะไรเงี้ยก็จะขอถ่ายไกลๆบ้างอะไรบ้างเพราะกลัวบางทีโดนลุมมากๆน้องก็เหนื่อยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือให้เต็มที่ค่ะก็ส่วนใหญ่เขาก็ชื่นชมแล้วก็ชอบน้องนะเราก็ดีใจอะค่ะเพราะว่าบางทีมาเขาก็บางคนก็กรี๊ดเลยเราก็ให้เขาถ่ายไม่มีปัญหาเลยแล้วน่าจะเลี้ยงน้องยังไงบ้างใจดีใจดีใจอะดีใจดีใจเลี้ยงน้องก็ปล่อยเขาเลยค่ะอยากทำอะไรทำแล้วก็ลุยค่ะเต้นก็อย่าเต้นก็ให้เต้นไปก่อนนอนก็อ่านนิทานก่อนนอนก่อนเราค่อยนอนกันค่ะตอนนี้1 เดือนแล้วก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะมีเขาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนมีทั้งเขาแล้วก็พี่ปออยู่ด้วยพี่จะทำอัฐิธาตุให้มารีนี่ยังทำอยู่ไหมครับทำอยู่ค่ะก็เดี๋ยวรอทำบุญ100 วันพี่ปอเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เดี๋ยวคุณปู่คุณย่าเขาจะทำให้ค่ะที่จะไปทำบุญ100 วันกันที่บุรีรัมย์ใช่ค่ะที่ได้สัมมนาวันนี้ลึกถึงเขายังไงบ้างนั่นลึกถึงเขาเหมือนเขาอยู่กับเราตลอดค่ะจะไปไหนก็ตามของติดตัวใช่ติดตัวตลอดใช่ค่ะเขาได้อยู่ใกล้เราเหมือนเขามาไปไหนมาไหนก็ไปกับเราตลอดอะไรเงี้ยบางทีน้องก็แบบอยู่ๆก็พ่อจ๋าสวัสดีค่ะก็มันก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่กับเราก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้องก็ยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามที่จะคอยดูกันตลอดไม่ให้ห่างไม่ห่างเป็นห่วงอะไรไหมก็คนก็มีรูปหลายรูปแบบนะคะเราก็จากห่วงอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นห่วง2 เท่าเลยมีรูปแบบแปลกๆที่เข้ามาบางทีก็จะเข้ามาแล้วแบบพยายามจะให้หอมพยายามจะแบบให้น้องทำแบบให้น้องทำอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบเอาลูกไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เข้าใจแต่แบบบางทีให้น้องทำแต่แบบก็ไม่ได้ให้อะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่ปอเองเขาหวังกับน้องไหมพี่ปอเหรอคะพี่ปอไม่เคยหวังว่าจะให้ลูกเป็นอะไรในสิ่งที่เขาคิดแต่พี่ปอบอกอย่างเดียวว่าอยากให้น้องเป็นคนดีพอเขาเคยพูดนะคะที่โบเคยบอกว่าเด็กห้องนึงเนี่ยจะมีสัก10-20 คนเนี่ยแต่จะสามารถเรียนเก่งได้แค่อันดับ1แค่คนเดียวแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นคนดีได้หลายคนน่ะเป็นคนดีได้อย่าทำให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นพอแล้วก็พร้อมเดินตามแน่นอนค่ะบูเองนะคะตอนนี้แค่เพียงพอที่จะมาทำงานวงการได้เต็มตัวใช่ไหมโอ้ยยังอะค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่ท่านไหนให้โอกาสแล้วก็มุกก็ยินดีแต่ก็ต้องดูด้วยว่างานชิ้นนั้นมันเหมาะกับเราหรือเปล่าค่ะอันนี้ต้องถามคุณอาน้ำอ้อยจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่คุณอาเขาจะดูแลให้อ่ะค่ะมันมีกระแสข่าวนี้จะชวนไปอ่านข่าวด้วยตลอดเลยยังไม่ได้คุยกับอายุเลยค่ะที่คุยกันล่าสุดก็แค่อายุจะให้กำลังใจอะค่ะว่าให้เข้มแข็งให้ได้เร็วๆนะดูน้องจะได้ดูน้องได้ค่ะเราอยากกลับไปอ่านข่าวเหมือนเดิมไหมครับผมอ๋อยังไม่มียังไม่มีค่ะค่ะสุดท้ายนะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตนิดหนึ่งแป๊บนึงค่ะ